สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพจ Anime Thailand และ Channel YouTube Anime Thailand นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมมาที่มาลาซีรีมวิโรจน์องครักษ์นะครับในการแข่งขัน Anime Thailand Futsal University League 2022ในคู่ที่3นะครับกลุ่ม A ครับระหว่างมาลาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับพบกับมหาลัยมหิดลครับรายชื่อครับนักเล่นคนแรกครับรัตนโกสินทร์นะครับนักเล่นคนแรกประกอบไปด้วยอิทธิพลอินวิเชียนนะครับสรวิทย์วันดีนะครับปริญญาเครือคลามนะครับประกอบไปด้วยผู้สินที่1นะครับธนากรวีรศิลป์นะครับผู้สินที่2สาธิตรอดน้อยนะครับผู้สินให้สัญญาณนะครับเกมเริ่มครับฮาริสครับอยู่ที่บอลเข้ากลางมาปล่อยแล้วยิงลูกนี้ดูภาพช้าครับจังหวะยิงลูกนี้เน้นแล้วยังไม่ผ่านผู้สาประตูครับสรวิทย์ครับภูสิทธิ์ยิงบดเกินไปครับเก็บได้แล้วต๋องลูกนี้ตวัดไปแล้วโอ้โหศิวาพงศ์ดูครับดูแล้วยิงขวาของต๋องครับสืบเท้ามาแล้วนี่ครับซัดเปี้ยงเลยครับกิตติทัศน์เปิดเข้ามาต๋องยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับดูอีกครั้งครับต้องชมเลยครับกิตติทัศน์ขวัญหน้าครับพาขึ้นมาเองครับ2คนอยู่ตรงนั้นนะครับทะลุมาหมดเลยครับแล้วก็ต๋องครับนี่ครับแทบอินง่ายๆเข้าไปเลยครับธนวันโดนบีบแล้วลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูครับเป็นทางธนวันนะครับจ่ายพลาดแล้วเนี่ยครับมันเด้งไปโดนทางมนเทียนแล้วก็ไหลไปตรงประตูเข้าไปเลยครับเจ้าตัวก็วิ่งดีใจเลยครับเนี่ยครับสะใจแล้วก็หมดเวลาการแข่งในครึ่งแรกครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับออกนำมหาวิทยาลัยมหิดล2ประตูต่อ0นะครับขอบคุณมากด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับครึ่งหลังมหิดลครับเขลุกเริ่มเล่นครับกิตติศักดิ์ขอแล้วครับนี่ครับเบิร์นต่อให้วสินมีพื้นที่แล้วสับทันทีลูกนี้ดูจังหวะนี้ครับดูง้างลูกนี้ครับวสินเต็มข้อเลยครับเข้าซองเลยครับลูกนี้วางมาสวยเลยครับนัทกรเบิ้ลมาแล้วโยกเข้ามายิงเองครับลูกนี้โอ้โหนี้สวยเลยครับศิวาพงศ์เดินไปทับมาให้ต๋องต๋องเข้าซ้ายยิงติดเซฟครับโอ้โหดูลูกนี้ครับต๋องโยกเข้าซ้ายครับง้างแล้วยิงมันไปติดบล็อกนะครับแล้วก็ติดเซฟอีกทีนึงครับปริญญามาที่ยิงลูกนี้ซ้ำไม่ได้ครับภูสิทธิ์ปริญญาขอส่องลูกนี้ติดบล็อกเอ้าเข้าทางพลพงษ์เปี่ยมคุ้มยิงก็ยังติดบล็อกอยู่ครับสิบต่อแล้วง้างขวายังติดเซฟอยู่ครับยิงเลยลูกนี้บอลสปรินต์ออกไปครับเอาชนะมหิดลไป 2-0 เนี่ยหมายเลข18มนเทียนอัครพงษ์ครับแมนออฟเดอะแมตช์วันนี้ครับ